แน่นอนครับตอนนี้เราอยู่กับเชฟดาวรุ่งทั้ง2คนเลยนะครับของวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับเดี๋ยวให้น้องๆ2คนแนะนำตัวนะครับอ่ะคนแรกก่อนเลยสวัสดีค่ะหนูชื่ออมศิลป์ค่ะอยู่ชั้นปวช2ที่บ้านก็ทำธุรกิจขายก๋วยเตี๋ยวค่ะอยู่ที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งค่ะสวัสดีค่ะชื่อนุกค่ะที่บ้านทำธุรกิจขายข้าวค่ะอยู่ที่ปทุมธานีค่ะตลาดปู่โพค่ะนี่โอ้โหปวช.ปวช.2ปวช.2เหมือนกันชั้นเดียวกันเลยตอนนั้นเราจบม.3เราเคยทำอาหารอยู่แล้วไหมหรือเราชอบทำอาหารอยู่แล้วไหมเราถึงเลือกที่จะมาเรียนเชฟกับอาจารย์นิ่งศักดิ์เคยทำบ้างค่ะที่บ้านอ๋อคือเราช่วยที่บ้านอยู่แล้วที่บ้านคือเป็นแบบร้านอาหารเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเราก็ไปช่วยทำอยู่แล้วใช่ค่ะอ๋อเชฟจิ๋วของที่บ้านเชฟจิ๋วของที่บ้านเขาเป็นกำลังหลักของที่บ้านเลยแล้วพอมาเรียนปุ๊บเข้ามาปี1ปี2เป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะที่นี่ก็สอนเต็มที่ดีค่ะคือการมาเรียนโรงเรียนหรือมาเรียนโรงเรียนอย่างเป็นระบบเนี่ยมันจะใช้คำว่าเป็นระบบมากกว่าการเปิดศึกษาหาข้อมูลเองเพราะอย่างน้อยมีคนคอยไกด์คุณคุณได้เรียนรู้วิธีการชั่งตรงวัดอย่างถูกวิธีคุณได้มีการไล่สเต็ปจากเมนูที่ง่ายไปเมนูที่ยากครับมันก็เลยทำให้คุณได้เรียนรู้ทักษะที่มากขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวหลักฝึกปวช.ของคุณคือฝึกงาน5ดาวใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราการันตีโรงแรม5ดาวในประเทศไทยให้เด็กๆเลยแต่ถ้าเกิดเด็กอยากไปต่างประเทศก็ไม่มีปัญหาแค่บอกว่าอยากไปประเทศไหนเดี๋ยวมีคนมาดูแลด้วยความที่เราใช้คำว่าสบายกว่าเนื่องจากหลักสูตรของปวช.ปวส.เนี่ยถูกออกแบบมาให้มุ่งเน้นเด็กจบออกไปแล้วมีงานทำเราเชื่อว่าหลักสูตรของปวช.ปวส.เน้นการนำไปใช้มากกว่ามาเรียนกันเยอะๆนะคะที่นี่สอนดีมากค่ะเข้ามาเรียนกันเยอะๆค่ะที่นี่ก็สอนดีค่ะเป็นระบบครับผมเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับคนไหนมีบุตรหลานนะครับสนใจอยากจะเรียนหลักสูตรปวช.ปวส.ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับสามารถสมัครกันได้เลยนะครับ